โกสินนะครับนั่เกาอี้นายกสมาคมวงโยโลกอีกหนึ่งสมัยนะครับพร้อมเดือนหน้าจัดแข่งระดับโลกในเดือนธันวาคมนี้ครับนายโกสินสือประสิธฐ์วงนะครับนายกสมาคมการประกวดวงโยธาวิทิ์ประเทศไทยเป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพุทธศักราช2561สมาคมการประกวดวงโยธาวิทิ์โลกประเทศไทยนะครับที่ห้องริมทาราราชนาวีสโมสรกรุงเทพมหานคร เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยมีสโม,มสรสมาชิกเข้าร่วมประชุม19สโม,มสรครับวาระการประชุมที่สําคัญในการเลือกตั้งนายกสมาคมนะครับหลังจากที่นายโกศิซนสืบประสิทธิ์วงนายกสมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลกประเทศไทยหมดวาระหลังจากที่ดํำรงตําแหน่งระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559ถึง2562โดยใน,นที่ประชุมนะครับได้เสนอ2ผู้เข้าชิง ประกอบด้วยนายโกศินนะครับและเกร็ดากองสวรรค์จากนั้นที่ประชุมลงมติให้มีผู้ให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้ง19เสียงยกมือโหวตเลือกตั้งและผลนะครับปรากฏว่าที่ประชุมได้ยกมือโหวตให้โกศินสื่อประสิทธิ์วงด้วยคะแนนเสียง13เสียงก่อนที่ประชุมนะครับจะรับรองการเลือกตั้งให้ในายโกศินนะครับนั่งตําแหน่งนายกสมาคมการประกวดวงโยธวาทิตประเทศไทยเป็นสมัยที่สองติดต่อ,อก,กัน ด้านนายโกสินเปิดเผยนะครับว่าต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกตัวเขาเป็นนายกสมาคมอีกหนึ่งสมัยทางนี้สมาคมนะครับเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดวงโยธวาทิตโลกชิงถ้วยพระราชทานแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่19ถึง21ธันวาคมนี้ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับโดยมี8ชาติร่วมชิงชัยประกอบด้วยประเทศไทยสาธารณรัฐประชาชนจีนโปแลนด์แอฟริกาอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ภูฏานและมาเลเซียเข้าร่วมการแข่งขันครับ